ลอดการกันบ้างค่ะฝ่ายชายตกเป็นของหนุ่มบีที่รักของฮันนี่นายเนี่ยไม่เคยคิดมาก่อนเลยครับปกติจะทำให้คนอื่นก็เซ็กซี่แต่ว่าพอมาอย่างนี้แล้วเราได้รับรางวัลเซ็กซี่ก็ไม่ค่อยถนัดทำตัวไม่ถูกเหมือนกันส่วนรางวัลอื่นๆนั้นเซ็กซี่ตลอดการฝ่ายหญิงเป็นของหนุ่มเบย์ภัทรวรินทร์รางวัลสาวสุดเซ็กซี่ได้แก่ท่าทายังรางวัลหนุ่มและสาวที่ทุกคนอยากเป็นแฟนด้วยได้แก่หนุ่มเคนกับหนูพอลล่ารางวัลผู้ชายหล่อในสายตาผู้ชายได้แก่นายปีเตอร์รางวัลผู้หญิงสวยในสายตาผู้หญิงได้แก่หนูแอนทองรางวัลแบดบอยสุดเท่เป็นของนายเวลไทเทเนียมรางวัลหนุ่มหล่อตลอดการเป็นของเฮียนิรุธรางวัลแรงบันดาลใจเพื่อคนรุ่นใหม่เป็นของนายแดนกับนายบีมรางวัลกลุ่มศิลปินหญิงสุดเซ็กซี่เป็นของเกอร์รี่เบอร์รี่ส่วนคุณน้องไฮของอีฮันก็เข้าโพ2รางวัลค่ะได้แก่หนูพายพัทริยากับรางวัลแต่งตัวดีและหนูมัดหมี่พิมพ์ดาวพานิสมัยกับรางวัลเซเลบรุ่นใหม่ที่น่าจับตาฮะเขาน่าจะมีรางวัลข่าวมายอดเยี่ยมบ้างนะคะเผื่อบางกอกกระซิบจะติดอันดับโอเคป่ะบางกอกบางกอกบางกอกจ๊ะจ๋ามาแล้วจ้าเขาหาว่าหนูหน้าเหมือนอีกแล้วค่ะสำหรับแบรนด์แมเนเจอร์สาวแห่งลังคมอย่างคุณอภิญญาที่ด้านไปละไม้คล้ายดาราสาวอย่างหนูตาสุรังคณานางเนี้ยเล่นเอาเจ้าตัวปฏิเสธสู้สุดทริปเคยมีคนมาทักค่ะแต่ว่าพี่คิดว่าพี่สวยกว่าหรือเปล่าคะสวยกว่าหรือเปล่าอีฮันไม่รู้แต่ที่รู้นะหอมกว่าชัวร์เพราะสาวลังคมเนี่ยหอมไม่มีที่ติก็ที่ติไกลๆนี่ไงไฮโซพูดถึงวงการน้ำหอมและเครื่องสำอางผู้ชายคงไม่มีใครไม่รู้จักหนุ่มหน้าเข้มนายเนี่ยค่ะชื่อชาญพลรัตนาพรครับชื่อเติ้งครับอ๋อจบบัญชีครับคณะบริหารแผนธุรกิจของธรรมศาสตร์ครับฮะโทรเรียนที่เศรษฐศาสตร์จุฬาครับหนุ่มต้องเป็นลูกชายของคุณปรีชาและคุณณัฐสุภามีพี่น้อง3คนครอบครัวอยู่ที่บอสตันปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายการตลาดบริษัทเอลก้าประเทศไทยดูแลแบรนด์น้ำหอมและเครื่องสำอางมากมายทั้งเอสเตอร์รอเดอร์ทอมมี่อารามิสและอีกหลายชนิดเวลาว่างชอบปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิส่วนสถานภาพนั้นโสดแต่ไม่สนิทเพราะมีสาวพิชิตหัวใจไปซะแล้วแหมเสียดายจังบางกอกGo, go, 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 go,